ต้องถึงขั้นจุดทูปนะคะขอบคุณค่ะทรงสิงร่างฮัลโหลสวัสดีค่ะแน่รออยู่ใช่ไหมคะใครที่กำลังรอกลับเมืองไทยในเดือนกุมภาพันธ์ติดตามวิดีโอนี้เลยค่ะข่าวดีค่ะทุกคนสถานทูตไทยในประเทศฝรั่งเศสนะคะเพิ่งประกาศออกมาค่ะว่าในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะคะก็จะมีเที่ยวบินกึ่งพาณิชย์พิเศษนะคะจาก Air France ค่ะคือเดือนที่แล้วเนี่ยเป็นของการบินไทยใช่ไหมคะที่เป็นเที่ยวบินพิเศษเราสามารถที่จะจองตั๋วเครื่องบินกับการบินไทยได้เลยแล้วก็ขอโควต้ากักตัวแบบ State Quarantine คือกักตัวกับรัฐบาลแบบไม่จ่ายเงินนะคะสำหรับเดือนนี้ค่ะเดือนกุมภาพันธ์ค่ะจะเป็นของ Air France ค่ะจะมีกระบวนการต่างกันนิดหน่อยค่ะแต่ก็ไม่ได้ยากเกินไปในการดำเนินการนะคะกระบวนการหลักๆก็คือเหมือนเดิมค่ะยกเว้นแค่กระบวนการซื้อตั๋วเครื่องบินและการขอเอกสารสิทธิ์เฮ้ยเหมือนขอที่ดินการขอเอกสารสิทธิ์ในการกักตัวฟรีกับรัฐบาลไทยหรือว่า State Quarantine ก็จะมีแค่2ขั้นตอนนี้นะคะที่ต่างกันอ้อใช่จะมีเพิ่มขั้นตอนขึ้นมานิดนึงค่ะสำหรับชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เข้าไทยเนี่ยก็จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus ด้วยค่ะโอเคค่ะมาติดตามกันค่ะอีแม้จะแบบอธิบายให้อย่างละเอียดทุกขั้นตอนเหมือนมาทรงสิงร่างขั้นตอนการกลับเมืองไทยค่ะตามมาดูค่ะส่วนเรื่องค่าตั๋วนั้นนะคะอีแม่ก็ไปเผือกมาแล้วค่ะไปเผือกมาให้แล้วค่ะค่าตั๋วเครื่องบินเที่ยวเดียวนะคะจากปารีสไปกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่630ยูโรซึ่งราคานี้นะคะก็มีกระเป๋าเดินทางที่โหลดใต้ท้องเครื่องนะคะ23กิโลกรัมและกระเป๋าเดินทางที่เอาติดตัวนะคะขึ้นไปที่เคบินได้10กิโลกรัมค่ะ630ยูโรค่ะก็ราคานี้นะคะอาจจะแพงกว่าการบินไทยนิดหน่อยนะคะแต่ว่าการบินไทยเนี่ยราคาเขาก็ขึ้นลงๆกันนะคะบางคนก็จ่ายไป600กว่ายูโรเหมือนกันแต่บางคนก็คือจ่ายแค่500กว่ายูโรปลายๆอ๋อมี3เที่ยวบินนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นั่นก็คือวันที่13กุมภาพันธ์19กุมภาพันธ์และ27กุมภาพันธ์ค่ะกลับวันที่13ไปถึงกรุงเทพวันที่14วาเลนไทน์พอดีเลยอ่ะกักตัวอยู่คนเดียววันวาเลนไทน์เหงาแย่เลยทุกเรื่องและถ้าใครเดินทางกลับกับเด็กน้อยนะคะก็จ่าย50ยูโรต่อเที่ยวต่อเด็ก1คนนะคะซึ่งราคานี้นะคะอีแม่ก็เช็คมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะแต่ถ้าเป็นตัวไปกลับนะคะอย่างเช่นเดินทางวันที่13มกราแล้วก็ตั๋วประมาณ1เดือนเนี่ยหมายถึงว่าไปอยู่ไทยประมาณ1เดือนแล้วก็กลับมาฝรั่งเศสนะคะราคาตั๋วจะอยู่ที่860ยูโรค่ะก็มีกระเป๋าเดินทาง23กิโลกรัมและกระเป๋าขึ้นเคบิน10กิโลกรัมเหมือนกันนะคะไปกลับตามกันค่ะว่าจะต้องทำยังไงบ้างขั้นแรกค่ะจองตั๋วเครื่องบินแล้วก็เช็คสิทธิ์การกักตัวนะคะซึ่งการกักตัวกับเที่ยวบิน Air France อันนี้นะคะก็จะมีโควต้าให้50ที่ต่อ1เที่ยวบินนะคะในการกักตัวฟรีกับรัฐบาลหรือว่า State Quarantine นะคะสามารถเช็คได้กับเอเจนซี่ CFA Voyages นะคะนี่เลยค่ะขึ้นข้อมูลไว้ให้ตรงนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะขึ้นข้อมูลไว้ให้ใต้วิดีโอค่ะอ้อลืมบอกไปเที่ยวบินนี้นะคะใครที่ต้องการกักตัวแบบ SQ หรือว่า Alternative State Quarantine เนี่ยจ่ายตังเองก็สามารถบินกลับกับเที่ยวบินนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะขั้นตอนที่2ค่ะหลังจากได้ตั๋วเครื่องบินแล้วแล้วก็หลังจากได้สิทธิ์ในการกักตัว SQ เลยนะคะก็ขอ COE ค่ะการขอ COE นะคะอีแม่ก็เคยทำวิดีโอไว้นะคะไปดูวิดีโอเก่าฝั่งนี้เอ้ยไม่ใช่ฝั่งนี้ค่ะชี้ผิดทุกทีชี้ผิดทุกวิดีโอเลยซ้ายขวาก็ไม่รู้ก็สามารถไปดูรายละเอียดการขอ COE กันได้นะคะง่ายๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยและการขอ COE นะคะก็จะต้องขอล่วงหน้าอย่างน้อยนะคะ6วันก่อนการเดินทางค่ะเพราะว่ามันอาจจะต้องมีการใช้เวลาในการอนุมัติในครั้งแรก3วันเสร็จแล้วก็ถ้ามีกรอกข้อมูลอะไรผิดพลาดอีกมันก็จะช้าไปนะคะเพราะฉะนั้นเวลากรอก COE เนี่ยก็ให้เช็คข้อมูลให้ดีๆค่ะขั้นตอนที่3ค่ะเตรียมเอกสาร Fit-to-Fly นะคะโหลดจากเว็บไซต์ของสถานทูตค่ะและปริ้นออกมาถือไปให้คุณหมอนะคะ Medica Generalis อย่างที่บอกค่ะว่าสามารถเช็คคุณหมอที่มีคิวว่างแล้วก็อยู่ใกล้บ้านได้จากเว็บไซต์ Dr.List for FA นะคะขึ้นไว้ให้ข้างล่างเลย สารFit-to-Flyนะคะจะต้องไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนที่จะขึ้นเครื่องค่ะขั้นตอนที่4ค่ะตรวจโควิดค่ะใช้ผลตรวจแบบ PCR test นะคะก็สามารถไปตรวจที่ lab ใกล้บ้านได้เลยนะคะย้ำค่ะว่า PCR test นะคะก็คือแบบมีหลายๆคนส่ง message เข้ามาถามว่าไปตรวจตามเต็นท์อะไรอย่างนี้ได้ไหมซึ่งการตรวจtest PCR นะคะที่ฝรั่งเศสนะคะก็แบบมีทั้งแบบ PCR แล้วก็แบบอื่นอะไรเงี้ยซึ่งการเดินทางเนี่ยต้องใช้แบบ PCR นะคะก็คือเป็นแบบ swab test แย่จมูกเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคะก็ต้องมีผลเป็นลบ72ชั่วโมงก่อนการเดินทางค่ะ5ค่ะใบต่อ8นะคะใบนี้นะคะก็สามารถโหลดได้จากเว็บไซต์ของสถานทูตเช่นเดียวกันค่ะเสร็จแล้วนะคะก็กรอกอะไรให้เรียบร้อยนะคะซึ่งสามารถกรอกได้เป็นภาษาไทยขั้นตอนที่6ค่ะสุดท้ายแล้วก็คือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand Plus นะคะอันนี้สำคัญนะคะเห็นว่าที่ไทยเขาแบบเข้มข้นและจริงจังมากต้องโหลดนะคะสำหรับคนที่มีสมาร์ทโฟนนะคะก็สามารถโหลดแอปพลิเคชันนี้ได้นะคะทั้ง Android ทั้งแบบApple แต่ถ้าคนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเนี่ยก็ให้ติดต่อที่สนามบินปลายทางที่สุวรรณภูมิหรือที่กรุงเทพอะไรเงี้ยนะคะว่าอีฉันนะคะไม่มีสมาร์ทโฟนค่ะไม่มีแอปพลิเคชัน Thailand Plus นะคะในอีเมลก็ไปเผือกตามเพจต่างๆนะคะก็มีคนไทยในต่างประเทศด่าเยอะเหมือนกันว่าทำไมต้องให้ดาวน์โหลด Thailand Plus อะไรเงี้ยมันวุ่นวายสำหรับอีแม่แล้วคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆค่ะเพราะว่าสมมุตินะคะไม่ได้แช่ถ้าเราติดโควิดขึ้นมาถ้าสมมติมีใครติดโควิดขึ้นมาเนี่ยเขาสามารถเช็คไทม์ไลน์ได้ค่ะไปไหนมาสัมผัสใครบ้างอยู่ใกล้ใครบ้างไปเข้าห้องแอร์ไปซื้อกาแฟไปนู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นคนที่อยู่บริเวณเดียวกันตรงนั้นเนี่ยก็จะได้ระวังตัวก็จะได้เช็คอาการตัวเองนะคะแต่ถ้าไม่มีแอปพลิเคชันอันนี้นะคะเราก็จะต้องไปนั่งระลึกชาติกูไปไหนมาบ้างระลึกชาติไทม์ไลน์ตัวเองไปไหนมาบ้างฉันไปไหนมาบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยสรุปแล้วก็คือมีแอปพลิเคชันดีต่อชีวิตค่ะปลอดภัยทั้งตัวเราแล้วก็ปลอดภัยทั้งคนอื่นนะคะจะได้ไม่ต้องมานั่งระลึกชาติค่ะโอเคค่ะนี่แหละสำหรับวิดีโอนี้นะคะสั้นๆแค่นี้เลยค่ะมาบอกข่าวดีสำหรับคนไทยในฝรั่งเศสทุกท่านที่อยากจะกลับเมืองไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็มีเที่ยวบินพิเศษมีโควต้าการกักตัวแบบ State Quarantine แล้วนะคะก็ถ้าใครได้กลับเมืองไทยค่ะก็อย่าลืมเวลากินอะไรอร่อยๆคิดถึงอีแม่ด้วยนะคะเผื่อว่าอีแม่จะได้แต่ไม่ต้องถึงขั้นจุดธูปนะคะขอบคุณค่ะสำหรับวิดีโอนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนค่ะอย่าลืมติดตามวิดีโอต่อๆไปของอีแม่ชนีมีชีสด้วยนะคะไปฝรั่งเศสถ้าชอบวิดีโอนะคะก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งริงๆด้วยนะคะสำหรับวิดีโอนี้บ๊ายบายค่ะเอาคำว่า